ได้เป็นแกนนำหมู่บ้านขยายผลการเกษตรสรินธรสวนผมที่ใช้ชื่อว่าสวนโซฟี4ปอนะก็คือ4ปอที่ปลูกพืชผสมผสานมันก็ขยายผลมาถึงที่ผมทำมันตรงเนี้ยถึงมันไม่ได้อยู่ในสวนแต่ว่ามันก็อยู่ในผสมผสานที่ปอแรกของผมอยู่อย่างปอประมงอย่างปลานี่ผมมีตลอดอยู่แล้วอย่างปลาเกลือเนี่ยก็มีออเดอร์ตลอดก็บางทีก็ต้องทำเป็นระยะตามออเดอร์สั่งมาแต่ถ้าทำตอนไหนก็ลงขายทางออนไลน์มีลูกค้าตลอดคือขอให้มีของขายเถอะสนใจพัฒนาการเกษตรสรินธรที่สวนก็มีผลดีต่อเราเองเหมือนกันนะเพราะเราเอามาปรับปรุงวิธีการคือเลี้ยงแล้วมันไม่ได้เอามาแปรรูปทุกอย่างผมจะเอามาแปรรูปอย่างรูปเป็นปลาเกลือเด็ดเดียวมีปลาทับทิมปลานิลปลาดุกปัจจุบันนี้มีขายสดปลาอะไรไหมครับสดก็ไม่ได้ขายแต่ถ้ามีคนเอามาซื้อถึงได้ก็ได้ก็ได้ก็จะทำแปรรูปใช่ไหมข้าวโพดนี่คราวที่แล้วฝั่งนี้ที่ปลูกข้าวโพดอะไรกันนะครับปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวสวิตแล้วก็ข้าวโพดหวานจะเป็น3สายพันธุ์แล้วพอข้าวโพดก็มาไล่นี้มันก็ประมาณไล่นี้ตอนนี้ก็ปล่อยที่ว่างไว้ก่อนแล้วก็มารอฝั่งทางนี้ถ้าทางนี้อย่างมันเริ่มเอายอดมาต่อฝั่งนี้ได้ก็เดี๋ยวก็เตรียมดินฝั่งนี้ต่อเพื่อให้มันต่อเนื่องกันตัดยอดมาเตรียมฝั่งนี้ต่อเลยทำต่อเลยข้าวโพดคราวที่แล้วปลูกไปอันนี้ผลผลิตเป็นไงบ้างพี่ผลผลิตดีครับแม่บ้านบอกว่าลงทุนซื้อพันธุ์มา3สายพันธุ์เนี่ยมันง่ายครับข้าวโพดเนี่ยเวลา2เดือนน่ะเริ่มเก็บผลผลิตได้เนี่ยมันไม่ยุ่งยากเราก็มาหักครับออเดอร์สั่งเท่าไหร่กิโลนี่มันสามารถทำให้ลูกค้าทันใจได้เลยมันไม่เหมือนมันก็ต้องมาขุดก่อนอะไรแต่ข้าวโพดนี่มันสามารถเก็บเกี่ยวง่ายกว่าเก็บเกี่ยวง่ายกว่าอ๋อเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวหักให้หักให้โดยมากพี่หักเช้ามืดหรือหักเย็นๆส่วนมากจะเป็นเย็นๆถ้าถามว่าเช้าหรือเย็นดีกว่าถ้าออเดอร์เอาตรงไหนก็มาตอนนั้นได้เลยได้เลยแต่ถ้าเป็นมันล่ะเป็นมันก็จะเป็นจนเย็นๆทำไมต้องออกแรงขุดได้ออกกำลังกายไปอีกถ้ามันมันก็คือว่าถ้ามีออเดอร์พรุ่งนี้วันนี้เราต้องเตรียมสินค้าให้เขาพูดถึงมันกับข้าวโพดที่ว่าอะไรที่มันให้ผลตอบแทนดีกว่ากันผมว่ามันก็จะดีกว่ามันดีกว่าครับแต่ว่าทำงานเยอะกว่าครับมันทำงานเยอะกว่าครับครับแต่ข้าวโพดนี่เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วความยากง่ายในการปลูกพี่ความยากง่ายข้าวโพดจะง่ายกว่าเพราะพี่มีพื้นฐานจากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาแล้วหรือเปล่าครับต้องครับหลักการมันใช้เหมือนกันเลยไหมเวลาที่ทำหนึ่งเดือนเวลาทำแปลงเนี้ยต้องทำไงพี่คือถ้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับผมเคยทำมาเยอะกว่าพอทำเยอะกว่ามันยังมีศัตรูพืชหรือว่าการลงทุนอะไรเนี่ยมันก็เยอะกว่าแต่พอเรามาทำหน่วยเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเราเคยผ่านงานที่หนักและเยอะมากกว่ามาเจอน้อยนี่มันก็มาทำข้าวโพดกินสดนี่สบายสบายชิวเลยสบายเลย